สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแย้จะมาอัปเดตนวัตกรรมใหม่ล่าสุดในการดูแลบำรุงผิวของเราให้ดูสวยใสแบบสไตล์หนุ่มสาวเกาหลีที่ผิวเขาดีๆกันนะคะนั่นก็คือคอลลาเจนสดนั่นเองคอลลาเจนสดคืออะไรหลายคนอาจจะสงสัยวันนี้จะมาไขข้อข้องใจให้นะคะรวมไปถึงวิธีการใช้ที่ถูกต้องนะคะเพื่อให้ผิวของเราเนี่ยดูกระจ่างใสไร้ริ้วรอยแล้วก็เพอร์เฟกต์แบบหนุ่มสาวเกาหลีค่ะคอลลาเจนสดคืออะไรตอบค่ะคอลลาเจนสดก็คือคอลลาเจนที่ไม่เกรงกลัวต่อใครใครว่าไงเก๋าเหรอเฮ้ยนี่จะผิดนะเข้าเรื่องสิคะขอสาระค่ะหญิงแย้คอลลาเจนสดนะคะก็คือคอลลาเจนสดนั่นเองสาระค่ะคอลลาเจนสดก็คือคอลลาเจนแท้ที่มีโครงสร้างโมเลกุลครบ3สายที่ได้รับการสกัดเย็นเพื่อคงคุณภาพและประสิทธิภาพจนกลายเป็นเม็ดแบบนี้เลยค่ะซึ่งคอลลาเจนสดนะคะสามารถจะคืนสภาพได้เมื่อถูกละลายน้ำและมีคุณสมบัติเด่นๆมากๆเลยก็คือเขาสามารถที่จะซึมผ่านเข้าสู่ผิวหนังชั้นลึกของเราได้โดยการผ่านรูขุมขนและต่อมเหงือกของเราได้โดยตรงค่ะส่วนกระบวนการสกัดคอลลาเจนสดนะคะก็ต้องสกัดด้วยวิธีพิเศษจากความเย็น 4-8 องศาเซลเซียสก็คือไม่ผ่านความร้อนใดๆนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะก็คือต้องควบคุมขั้นตอนการผลิตเป็นพิเศษรัดกุมมากๆเลยเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคค่ะพูดถึงเรื่องสกัดเย็นนะคะคือมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่มากๆโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางดังนั้นเนี่ยจะมายกตัวอย่างง่ายๆที่ทุกคนเข้าใจได้และก็เห็นชัดเจนนะคะก็คือในเรื่องของผลไม้แปรรูปนั่นเองค่ะไปรู้จักกันอยู่แล้วนะคะพวกบรรดาสตรอเบอรี่แบบปากแห้งสตรอเบอรี่กวนอะไรต่างๆนะคะทุกคนรู้จักกันดีบอกเลยว่ารสชาติก็เปลี่ยนโมเลกุลก็เปลี่ยนคุณค่าในสารอาหารเปลี่ยนแต่ถ้าสมมติว่าเป็นผลไม้ชนิดฟรีสไดร์เนี่ยสตรอเบอรี่ฟรีสไดร์เนี่ยลักษณะมันเหมือนสตรอเบอรี่จริงมากเพียงแต่น้ำหนักเบากว่านะคะเพราะว่าเขาไม่มีน้ำเหลืออยู่ข้างในแล้วแต่ถ้าเกิดได้ลองรับประทานเข้าไปมันคือสตรอเบอรี่จริงๆอะสตรอเบอรี่สดคุณค่าทางสารอาหารก็คืออยู่ค่อนข้างครบถ้วนมากๆอธิบายให้เข้าใจนะคะคำว่าสกัดเย็นแบบไม่มีสารวิทยาศาสตร์ใดๆนะคะก็คือการคงไว้ซึ่งความสดใหม่แล้วก็คุณค่าทางสารอาหารของวัตถุดิบนั้นๆค่ะซึ่งตอนนี้นะคะทางโรจูคิสเนี่ยก็ได้ออกเวชสำอางใหม่โดยใช้เทคโนโลยี freeze drying เพื่อให้ได้คอลลาเจนที่สดใหม่และประสิทธิภาพสูงส่งนั่นก็คือโรจูคิส wrinkle polish collagen booster ซึ่งในแพ็กเกจนะคะก็จะมี6ชิ้นแบบนี้ใช้ได้6ครั้งค่ะใช้ตอนไหนก็ได้เลยนะคะที่รู้สึกว่าหน้าเราอ่อนล้าหรือว่าใช้ทุกวันเลยก็ได้แต่แย้ขอแนะนำเลยว่าก่อนนอนนี่แหละค่ะช่วงเวลาที่เราหลับเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่ผิวของเราเนี่ยได้พักผ่อนแล้วก็ฟื้นฟูตัวเองอย่างแท้จริงแล้ววิธีการใช้นะคะก็คือหยดเซรั่มอะไรก็ได้ค่ะที่เราใช้เป็นประจำนะคะ 3-4-5 หยดลงในคอลลาเจนก้อนกลมๆนี่เลยค่ะแล้วเราก็รอให้เจ้าคอลลาเจนสดเนี่ยแตกตัวสักนิดนึงแล้วก็ใช้นิ้วของเราแตะเบาๆให้เจ้าคอลลาเจนสดเนี่ยเข้ากันกับเซรั่มของเราซึ่งแย้เนี่ยก็ใช้กับ SLK SK Two แต่เอาจริงนะโรจูคิสเนี่ยเขาก็มีเซรั่มเยอะแยะเลยนะคะถ้าเกิดว่าผนวกกำลังโรจูคิสด้วยกันเนี่ยประสิทธิภาพน่าจะสูงส่งนะดูเลยไหนใครไปลองใช้มาให้แย้ดูซิแล้วมาเล่าให้ฟังซิว่าเป็นยังไงนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็ทาให้ทั่วใบหน้าซึ่งเขาอ่อนโยนจนสามารถทารอบดวงตาได้เลยค่ะดีมากค่ะไม่เปลืองอายครีมพอเราทาลงไปแล้วนะคะเจ้าคอลลาเจนบูสเตอร์เนี่ยก็จะไปฟื้นฟูผิวหน้าของเราทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยเนียนนุ่มขึ้นอีกทั้งยังช่วยกระชับผิวกระชับรูขุมขนแล้วก็ทดแทนการล่มสลายของคอลลาเจนในชั้นผิวของเราค่ะหน้าของเราเนี่ยก็จะดูเด้งตึงฟูนุ่มคล้ายสาววัยขบเพาะแล้วก็หลังจากที่เราใช้ทาเสร็จทันทีนะคะเราจะรู้สึกได้เลยว่าผิวเราเนี่ยมันจะชุ่มฉ่ำนุ่มขึ้นแล้วถ้าสมมติว่าใช้ไปสักกล่องนึงแล้วอะ6วันติดนะบอกเลยคือเครื่องสำอางติดดีมากแบบคนรอบข้างทักเลยว่าเฮ้ยไปทำอะไรมาคือผิวดีผิวดูเด็กผิวดูละเอียดดูละมุนอะไรเงี้ยไม่เห็นรูขุมขนเลิศจริงบอกเลยทุกคนต้องรีบไปหาโรจูคิส Wrinkle Polish Collagen Booster นี้มาใช้อย่างเร่งด่วนเลยค่ะเพราะตอนนี้นะคะคอลลาเจนสดเนี่ยเขาเห็นผลจริงๆนะบอกเลยแล้วก็ที่สำคัญคือยิ่งเราอายุมากขึ้นเนี่ยเวลาคนชมเราว่าสวยก็ยังไม่ดีใจเท่ากับคนชมเราว่าผิวเราเด็กนะคะคืนความอ่อนเยาว์ให้กับผิวนะคะด้วยโรจูคิสคอลลาเจนสดกันเถอะค่ะหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่วัดสัม